หลังจากมีข่าวที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับตกอกตกใจกันไปเลยทีเดียวสำหรับอดีตดาราตลกชื่อดังยอดนครนายกสุดหนักถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายล่าสุดศิลปินตลกรุ่นน้องอย่างโอบะเสียงเหน่อเมื่อได้ทราบข่าวก็ได้เดินทางไปเยี่ยมทันทีซึ่งทางโอบะก็ได้เผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้ทางอาจารย์ยอดยังคงรับรู้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่สามารถพูดได้ทั้งยืนยันว่ายอดนครนายกไม่ได้มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายค่ะพูดอะไรมาได้เลยแล้วก็มีการอาหารก็ยังทานพวกข้าวพวกผลไม้พวกอะไรเนี้ยไม่ได้นมก็ยังดูดเองไม่ได้ต้องใส่สลิงแล้วก็ยอดเอาอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอาการหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนแผ่นเพลให้ตลอดก็ล่าสุดที่ไปเช็คมาเนี้ยก็คือยังผมถามว่าอาจารย์จำได้ไหมแกก็ขยับหน้านะขยับหน้าลืมตาก็คือลืมตามามองผมอ่ะแล้วก็ขยับหน้าแล้วก็บอกว่าจำประธานมั่มจกบอกได้ไหมเขาบอกขยับหน้าจำพ่อเป็ดจำพ่อโน้ตคือขยับหน้าหมดแล้วก็ถ้าหมอสบายดีไหมแกก็ดิ้นขาวมาเคลียร์ตัวเรานั่นบ่งบอกถึงว่าอาจารย์ยอดนครนายกยังรับรู้ในสิ่งที่พวกเรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาคิดถึงเขาในฐานะองค์สมาคมศิลปินตลกเนี่ยก็เหมือนการมาให้กำลังใจตลกครูบาอาจารย์นะครับน้องเก้าแกก็คุยกับผมก็ร้องไห้ไปตลอดอ่ะบอกว่านายกช่วยอ้อข้าวช่วยถึงกระบอกเที่ยงหน่อยว่าไม่ได้กลั้นใจตายแล้วก็ไม่ได้เป็นน้อยอกน้อยใจอะไรเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยบางทีมันระบบการให้ใจเนี่ยมันอาจจะพระพุทธเจ้าสบายกว่านี้สำหรับน้ำลายคือการสะดุดการให้ใจการให้ใจที่ไม่ปกติอ่ะบางทีก็ให้ใจไปปกติปุ๊บแล้วก็หยุดให้ใจไปสมมุติว่าคนเราให้ใจเข้าออกแต่อาการของอาจารย์ยอดมันเข้าออกแล้วก็หยุดจังหวะเข้าไปจังหวะหนึ่งอะไรเงี้ยมันให้ใจสะดุดขึ้นนั่นเองไม่ได้กั้นให้ใจอะไรฮะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ